มาม่ารสพะโล้ใส่ผักสารพัดเลยมีในตู้เย็นอันนี้คือหัวหอมใส่เป็นหัวข้าวโพดต้นหอมใส่1 กรัมเลยต้นหอมนี่แครอทสูตรผักมาม่าสูตรผักไม่ใส่เนื้อสัตว์มาม่ารสพะโล้หอมชื่นใจอร่อยค่ะมาค่ะทานมาม่าด้วยกันรอบบ่ายอร่อยมาก ยังร้อนอยู่เลยค่ะต้องเป่าไปกินไปนะเอาอีกคำนึงจนกว่าจะหมดชามอีกคำหนึ่งจนกว่าจะหมดชามมีใบกะเพราเลยใส่ใบกะเพราลงไปด้วยได้สมุนไพรในมาม่าเนาะ